วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง University Impact Ranking ครับของปี2020หรือการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติครับของปีพุทธศักราช2563นะครับเป็นการจัดอันดับของ THE หรือ Time Higher Education ครับเป็นสถาบันการจัดอันดับของประเทศอังกฤษเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยไทยแห่งใดบ้างครับที่ติดอันดับโลกในครั้งนี้นะครับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ Sustainable Development Goal ซึ่งจะมีตัววัดผลกว้างๆดังนี้นะครับคือ1คืองานวิจัยหรือ research นะครับต้องมีงานวิจัยที่ชัดเจนมากที่สุดที่จะทำให้มหาวิทยาลัยนั้นก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะครับ2ก็คือการดูแลรับผิดชอบมหาวิทยาลัยนั้นต้องมีการดูแลรับผิดชอบทรัพยากรของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นทรัพย์สินและอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ3ก็คือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนนะครับระดับภูมิภาคระดับชาติระดับนานาชาตินะครับซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ครับสุดท้ายก็คือการเรียนการสอนนะครับการเรียนการสอนถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้การศึกษาได้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความสามารถมีอาชีพทำงานการทำงานที่ยั่งยืนนะครับก็จะมาจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนั่นเองครับสำหรับ Sustainable Development Goal ขององค์การสหประชาชาตินะครับหรือ17เป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีอะไรบ้างครับอันดับแรกนะครับก็คือการกำจัดปัญหาความยากจนครับอันดับที่2ก็คือการจับความอดอยากนะครับข้อ3ก็คือการมีสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีนะครับ4ก็คือคุณภาพของการศึกษาที่เท่าเทียมกันนะครับข้อ5ก็คือความเท่าเทียมกันทางเพศครับข้อ6ก็คือการจัดการความสะอาดของน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืนครับข้อ7ก็คือทุกคนต้องสามารถเข้าถึงพลังงานได้และเชื่อถือได้ยั่งยืนทันสมัยครับถัดไปก็คือการจัดจ้างจัดงานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจถัดไปก็คืออุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานข้อ10ก็คือการลดความเหลื่อมล้ำครับข้อ11ก็คือการพัฒนาเมืองและสังคมอย่างยั่งยืนข้อ12คือการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนข้อ13ก็คือการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ดีนะครับ14ก็คืออนุรักษ์การใช้ทรัพยากรใต้ทะเลที่ยั่งยืน15ก็คือการปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศทางบกที่ยั่งยืน16ก็คือสังคมสงบสุขความยุติธรรมและไม่มีการแบ่งแยกสุดท้ายก็คือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยไทยที่ใดบ้างครับที่ติดอันดับการจัดมหาวิทยาลัยของ THE กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับของปีพุทธศักราช2563กันบ้างครับเชิญรับชมได้เลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยไทยที่ไหนบ้างนะครับที่ติดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป้าหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบัน Time Higher Education หรือ THE ของประเทศอังกฤษในปี2020หรือปีพุทธศักราช2563กันบ้างครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1มี3แห่งด้วยกันครับแห่งแรกก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมากมายหลากหลายสาขาเช่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ KKU เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ในถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมหลากหลายสาขาเช่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์เกษตรศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นต้นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือ KMUTT เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่แขวงบางมดเขตทุ่งคุกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหลากหลายสาขาอันดับ2ก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ MU เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนครอบคลุมหลากหลายวิชาเช่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลได้ยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนมากที่สุดในประเทศไทยอันดับ3มีด้วยกัน4แห่งก็คือแห่งแรกสถาบันเทคโนโลยีเอเชียหรือ AIT เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2502โดยความร่วมมือของกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโต้เปิดการสอนในระดับอุดมศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกโดยเน้นทางงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียมีศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีศูนย์ต่างประเทศอยู่ที่เวียดนามอีกด้วยอันดับ3อีกแห่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ CMU เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2493โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมากมายหลากหลายสาขาเช่นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มสหวิทยาการและกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นสำหรับอันดับ3อีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือ KMITL เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลก่อตั้งด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นโดยเน้นการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ในเขตราชบัณฑิตกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์การเกษตรศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับอันดับ3อีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือ SWU ถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกครูชั้นสูงก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2492ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยการวิชาการศึกษาในปีพุทธศักราช2497และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อปีพุทธศักราช2517นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่11ของประเทศไทยโดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถัดไปเป็นอันดับ4นะครับซึ่งอันดับ4มีด้วยกันทั้งหมด7แห่งแห่งแรกก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ MSU เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2541เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงให้ฉายานามว่าแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียอีกด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการเปิดการเรียนการสอนมากมายหลากหลายสาขาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอันดับ4อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือ MSU ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาในปีพุทธศักราช2511นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่4ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่21ของประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์การเกษตรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับอันดับ4แห่งหนึ่งนั้นก็คือมหาวิทยาลัยพะเยาหรือ UP เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาเดิมชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยานับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งที่79ของประเทศไทยถัดจากมหาวิทยาลัยพระนครพนมโดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำการเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว24ปีนับตั้งแต่เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตร
ระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันดับ4อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ PSU เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีต่อมามีพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีพุทธศักราช2510และได้ย้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์มาตั้งในเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์การเกษตรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันดับ4แห่งหนึ่งนั้นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือ SUT เป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเดิมเป็นวิทยาลัยสุรนารีในสังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อมาในปีพุทธศักราช2533ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่2ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกอันดับ4อีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ TUเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่2ของประเทศไทยก่อตั้งในชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปีพุทธศักราช2477โดยมีจุดประสงค์เป็นตลาดวิชาเพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมืองสำหรับประชาชนทั่วไปปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทั้งสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอันดับ4แห่งหนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือ UBU เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2530โดยการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2533มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการค้นคว้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกถัดไปเป็นอันดับ5มีด้วยกันทั้งหมด4แห่งแห่งแรกก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือ KMUTMB เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลก่อตั้งโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมนีในปีพุทธศักราช2502ภายใต้ชื่อโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือซึ่งรู้จักกันดีในนามเทคนิคไทยเยอรมันนั่นเองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีการเปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีความโดดเด่นทั้งด้านงานวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอันดับที่5อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือLRU เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเลยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2516เดิมมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเช่นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสุขภาพกลุ่มวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นอันดับ5อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหรือ NRRU เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2466กำเนิดจากโรงเรียนฝึกครูมูลกสิกรรมประจำมณฑลนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหลากหลายสาขาเช่นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นสำหรับอันดับ5อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ SU เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่5ของประเทศไทยมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก
เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับก็คือการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยที่การพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับในปีพุทธศักราช2563อันดับ1มี3แห่งก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยูนิเวอร์ซิตี้และคิงมงกุฎยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเทคโนโลยีธนบุรีครับอันดับ2มีด้วยกัน1แห่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลอันดับ3มีด้วยกัน4แห่งนั่นก็คือ AIT เชียงใหม่ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับลาดกระบังและศรีนครินทร์วิโรฒครับอันดับ4มีด้วยกัน7แห่งนั่นก็คือแม่ฟ้าหลวงมหาสารคามนะครับพะเยานะครับสงขลานครินทร์สุรนารีธรรมศาสตร์และอุบลราชธานีครับส่วนอันดับ5มีด้วยกัน4แห่งนั่นก็คือพระนครเหนือราชภัฏเลยราชภัฏนครราชสีมาและสุดท้ายก็คือศิลปากรยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ